ีครับพบกับยิปปี้ยิปปี้ชาแนลแล้วครับวันนี้เรามาดูวิธีการนะครับเออเราจะดูยังไงครับว่าเราจะเช็คยังไงว่าประวัติการใช้โน้ตบุ๊กของเราตัวเนี้ยว่าวันนี้ใครใช้อะไรบ้างนะครับเผื่อว่าเราจะดูว่าเออลูกเราดูอะไรบ้างสามีเราดูอะไรบ้างแฟนเราดูอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันมีเทคนิคนิดเดียวเองครับง่ายๆนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมกด control นะครับแล้วก็ตัว h เนี่ยครับ control แล้วก็ตัว h เห็นไหม control แล้วก็ตัว h นี่ครับนี่ครับขึ้นมาหมดเลย คราวนี้รู้เลยฮะว่าผมเข้าเว็บอะไรบ้างเห็นไหมฮะเข้าใช้ในเนี่ยเข้าเว็บรู้ว่าอะไรมันจะประวัติมันจะขึ้นโชว์มาตรงนี้หมดเลยนะครับนี่ผมเข้า Lazada เข้า Amazon เข้า eBay นะครับยังไงฮะเทคนิคนิดเดียวฮะคอนโทรลกับตัว H นะครับคอนโทรลกับตัว H แค่นี้ครับรู้เลยครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้วันนี้หรือว่าย้อนไปดูวันอื่นก็ได้นะนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ใช้อะไรบ้างทีนี้ก็แอบดูได้เลยนะครับว่าลูกเราเนี่ยเข้าเว็บอะไรนะเพื่อจะได้ป้องกันนะครับโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย